ุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องช่วงนี้วันหยุดยาวท่องเที่ยวกันใช่ไหมคะมาดูตัวเลขที่น่าชื่นใจหน่อยทางรัฐบาลเนี่ยนะบอกว่าในปีนี้นะคะคุณผู้ชมมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยมากกว่า27ล้านคนล่าสุดท่านนายกก็สั่งวางแนวทางเลยค่ะการท่องเที่ยวในปีหน้า2567ต้องดีขึ้นอีกต้องบูมขึ้นอีกนะคะเพิ่มเป้ารายได้เนี่ยให้ทะลุ 3.5 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวค่ะการท่องเที่ยวไทยนะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งหนทางในการหารายได้เข้าประเทศเป็นหลักอยู่นะคะล่าสุดคุณชัยวัชรงค์ค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวไทยตลอดปี2566นับตั้งแต่1มกราคมถึง24ธันวาคมนะคะตัวเลขอยู่ที่27ล้านคนก็เป็นไปตามเป้าหมายที่ท่านนายกซึ่งเป็นทั้งนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีคลังท่านกำหนดเอาไว้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยให้ได้ประมาณ 25-28 ล้านคนโดยรัฐบาลตั้งโจทย์วางแนวทางกระตุ้นการท่องเที่ยวปี2567เพิ่มเป้าหมายสร้างรายได้รวม 3.5 ล้านล้านบาททีเดียวค่ะโดยข้อมูลจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ 18-24 ธันวาคมมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย 796,808 คนเพิ่มขึ้นถึง 16.60% จากสัปดาห์ก่อนโดยการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวเกือบทุกกลุ่มเลยค่ะก็เลยทำให้นะคะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเที่ยวไทยสะสมตลอดปีอยู่ที่ประมาณ27ล้าน2แสนกว่าคนโดยนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียค่ะมาไทยมากที่สุดเลยนะคะ4ล้าน4แสน39,000กว่าคนรองลงมาก็คือจีนค่ะ3ล้าน4แสน18,000กว่าคนเกาหลีใต้นะคะ1ล้าน6แสน16,000กว่าคนอินเดียค่ะ1ล้าน5แสน87,000กว่าคนแล้วก็รัสเซียนะคะ1ล้าน4แสน28,000กว่าคนตามลำดับโดยท่านนายกก็ได้มีการวางแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวปีหน้าเอาไว้แล้วค่ะว่าจะดึงดูดการท่องเที่ยวไทยทั้งตลาดในและต่างประเทศผ่านการท่องเที่ยวเมืองรองนะคะที่จะส่งเสริมให้มันโดดเด่นขึ้นทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นไฮซีซั่นให้ได้ตลอดทั้งปีเพิ่มการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวเชื่อมต่อเส้นทางการเดินทางสนับสนุนกระตุ้นการใช้จ่ายมากขึ้นแล้วก็เพิ่มเป้าหมายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ได้นะคะในปี2567เนี่ย 3.5 ล้านล้านบาทค่ะจากเดิมประมาณ3ล้านล้านบาทโดยจะแบ่งเป็นการเที่ยวในประเทศ1ล้านล้านแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ย 2.5 ล้านล้านบาทค่ะก็เป็นการวางเป้าหมายของทางรัฐบาลเอาไว้เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะ